สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาวฮอนด้าโคราชค่ะทุกคนคะวันนี้มะนาวมารีวิวรถก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะคะซึ่งคันนี้ที่มะนาวถ่ายอยู่ค่ะเป็นรถ Honda HR-V EHEV รุ่น EL นะคะรุ่น EL ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,079,000 บาทค่ะสีที่มะนาวถ่ายอยู่ค่ะเป็นสีดำคริสตัลมุกนะคะก็จะมีค่าสีบวกเพิ่มอีก 6,000 บาทค่ะแน่นอนนะคะเรากลับมาพบกันเนาะแล้วก็มาชมรถใหม่นะคะที่แต่งแล้วนะที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เดินทางมาดูรถนะคะชมรถแล้วก็คุยเงื่อนไขจบจองทำสัญญาเลยนะคะซึ่งคันนี้นะคะลูกค้ามะนาวมาจากขอนแก่นเลยนะคะแล้วก็ให้ส่งรถนะคะด้วยรถสไลด์นะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็อยากออกรถสวยๆแบบนี้นะคะกับมะนาวมะนาวอยู่ที่โคราชนะคะตรงข้ามกับเซฟวันนะคะอยู่โคราชตรงข้ามเซฟวันนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะสามารถทําการโอนจองนะคะแจ้งมะนาวได้เลยนะเดี๋ยวมะนาวแนะนําในเรื่องของขั้นตอนการจองนะคะขั้นตอนการทําสัญญาไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ทุกพื้นที่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาชมรถนะคะที่จะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้ากันคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างที่มะนาวแจ้งต้นคลิปนะคะคันนี้เป็น Honda HR-V EHEV รุ่น EL นะคะเริ่มจากด้านหน้าของรถยนต์เลยด้านหน้านะคะก็เดิมๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้กระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะฟิล์มที่มะนาวติดให้ลูกค้าค่ะก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกฟิกคู่นะคะรับประกันให้ทั้งหมด7ปีคันนี้บานหน้าลูกค้ามะนาวเลือกความเข้มอยู่ที่ 40% นะคะแล้วก็รอบคันอยู่ที่ 60% นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะคือถ้าลูกค้ามีปัญหาทางด้านสายตานะคะมะนาวก็จะแนะนำบานหน้าความเข้มอยู่ที่ 40% แล้วก็รอบคันอยู่ที่ 60% นะคะบานหน้าก็จะสว่างขึ้นมาหน่อยนะคะด้านหน้าก็จะกำลังพอดีนะคะสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาสายตาเนาะแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่ค่อยมีปัญหาสายตานะคะมะนาวก็จะแนะนำประมาณ 60% นะคะบานหน้าเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออากาศบ้านเรานะคะค่อนข้างแบบว่าแดดแรงนะคะก็จะแนะนำประมาณนี้เนาะส่วนถัดมานะคะสำหรับชุดตกแต่งนะคะอุปกรณ์ตรงนี้เลยก็เป็นโปรนะคะที่ให้ในช่วงนี้ก็คือชุดตกแต่งประตูด้านข้างนะคะก็จะเป็นของแท้มูริโลค่ะก็จะติดเข้าไปกับประตูด้านข้างแบบนี้นะคะจะไม่ใช่สกิร์ตนะคะมะนาวแจ้งก่อนนะว่าไม่ใช่สกิร์ตค่ะก็เวลาที่เราเปิดเนาะก็จะสามารถกันกระแทกได้เลยนะคะสำหรับบริเวณด้านข้างนะชุดตกแต่งตรงนี้นะคะก็ให้ลูกค้าเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถในช่วงนี้นะคะเป็นของแท้มูดูโลค่ะสำหรับรุ่น EL นะคะลายล้อแม็กก็จะประมาณนี้เลยนะคะสีดำเนาะก็จะเป็นแบบว่าเข้มๆดูๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ภายนอกนะคะอีกชิ้นส่วนตรงนี้เรียกว่าคิ้วกันศาสตร์นะคะคิ้วกันศาสตร์ก็จะเป็นของแท้ Honda นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยภายนอกก็จะติดตั้งประมาณนี้สำหรับบริเวณด้านท้ายรถยนต์นะคะติดตั้งเซ็นเซอร์ถอย2จุดให้ลูกค้านะคะจะอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะฝากระโปรงรถด้านท้ายของ Honda HR-V รุ่น EL นะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเนาะแล้วก็มาพร้อมกับระบบที่เมื่อเราเดินออกห่างจากรถใช่ไหมคะฝากระโปรงด้านท้ายก็จะปิดให้อัตโนมัตินะคะแต่เราต้องกดปุ่มนี้ด้วยนะปุ่มนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดเซฟตี้ค่ะก็จะมีชุดไฟฉายฉุกเฉินชุดสายลากจูงชุดสายพ่วงแบบนะคะแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าถาดท้ายนะคะถาดท้ายของแท้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเช็คแต่ถาดท้ายกันก็จะเป็นในส่วนของชุดปะยางนะคะสำหรับรถที่เป็น EHEV นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าไฮบริดเนาะก็จะเป็นในส่วนของชุดปะยางแทนนะคะจะไม่มียางอะไหล่นะคะสำหรับรถที่เป็น EHEV แล้วก็สำหรับคันนี้นะคะมะนาวแถมในส่วนของเคลือบเซรามิกนะคะเคลือบเซรามิก 3M รับประกันให้ทั้งหมด3ปีนะคะมูลค่า 35,000 บาทเลยลูกค้าต้องกลับเข้ามาบำรุงทุกๆ6เดือนนะคะสำหรับภายในนะคะของแถมที่แถมเพิ่มเติมให้ลูกค้าก็จะมีในส่วนของแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างที่เท้านะคะสีขาวแบบนี้เลยนะคะ
ก็จะติดทั้งหมดด้วยกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวถัดมามะนาวเช็คในเรื่องของระบบไฟฟ้าให้ลูกค้านิดนึงนะครับตอนนี้มะนาวเปิดไฟหน้ารถของลูกค้านะคะรวมถึงไฟตัดหมอกนะคะติดปกตินะทั้งสองฝั่งเลยไฟหน้านะคะของรุ่น EL ก็จะเป็นแบบไฟหน้าแบบ LED นะคะแล้วก็รวมถึงไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED เช่นเดียวกันค่ะไฟเลี้ยวข้างกระจกติดนะคะไฟเลี้ยวซ้ายขวานะติดปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะคะลักษณะประมาณนี้เลยนะคะของรุ่น EL สำหรับภายในของ Honda HR-V รุ่น EL นะคะก็จะเป็นภายในสีดำนะคะเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะเบาะนั่งคนขับไม่ปรับไฟฟ้านะคะก็จะเป็นแบบปรับแมนนวลธรรมดาอยู่นะพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็รวมถึงสำหรับรุ่น EL นะคะก็จะมีกล้อง2ภาพด้านซ้ายนะคะก็คือ Honda Lane Watch นะคะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะก็จะมีภาพจากกล้องด้านซ้ายขึ้นมาโชว์ที่จอเครื่องเสียงแล้วถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะสามารถกดดูได้ที่บริเวณปุ่มนี้นะคะกดไปก็สำหรับกล้องที่แสดงภาพด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าไว้ดูภาพมุมอับเนาะเวลาที่แบบที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะก็จะเป็นมุมด้านซ้ายของตัวรถเรานะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะภายในมะนาวก็มีติดตั้งในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะคะของแท้ Honda จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะบอกเลยว่าออกรถ Honda HR-V ช่วงนี้คุ้มมากๆเลยนะคะรวมถึงตอนนี้ก็มีดอกเบี้ยต่ำนะคะดอกเบี้ยต่ำสุดๆเลยภายในนะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเช็คบริเวณนั่งด้านหลังเนาะให้ลูกค้าด้วยนิดหนึ่งนะคะอีกนิดหนึ่งสำหรับรุ่น EL นะคะก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะคะแบบนี้เลยก็สามารถวางแก้วน้ำหรือวางของได้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะที่ใบนี้รถคันนี้ปูพรมแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับรถที่เป็น Civic HR-V นะคะก็จะเป็นพรมแบบนี้ปูให้นะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็อยากออกรถยนต์ Honda HR-V นะคะอยากออกกับเซลมะนาวนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามอินบ็อกซ์ทาง LINE แอดได้เลยนะคะมะนาวทิ้ง LINE แอดไว้ให้โปรโมชั่นจะเป็นเดือนต่อเดือนนะคะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำสุด 1.89% นะคะเมื่อดาวที่ 25% ขึ้นไปนะคะย้ำนะคะโปรโมชั่นเป็นเดือนต่อเดือนนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากได้รับของแถมสุดพิเศษแบบนี้แบบรถคันนี้นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามเงื่อนไขได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ